คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องเครื่องมือที่ชื่อว่าเช็คบ b ็อกกริดนะครับหรือตารางกริดช่องทําเครื่องหมายนะครับเครื่องมือนี้นะครับจะแตกต่างจาก u u t t p p l e h o o i e กริดตรงที่มันสามารถตอบคําถามได้หลายๆคํำตอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโจทย์ที่ต้องการคําตอบที่มากกว่าหนึ่งนะครับให้ท่านเลือกเครื่องมือนี้นะครับวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเลือกตารางกริดช่องทําเครื่องหมายครับ ตรงนี้ก็ตั้งข้อคำถามขึ้นมาครับเช่นนะครับผมจะถามว่าให้ตอบคำถามตามสีที่ท่านเห็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะดัดแปลงนะครับผมก็เตรียมโจทย์ไว้แล้วนะครับผมก็จะให้เด็กดูเสื้อประมาณนี้นะครับผมคลิกขวาคัดลอก i m a g e address นะครับเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแทรกลูกโอเคนะครับได้ภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต่อมาครับผมตั้งโจทย์นะครับทางนี้นะครับว่าเสือ้อกางเกงแล้วก็รองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นคําตอบครับแดงเหลืองเขียว สมมตินะครับผมเอาสีคำตอบนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปเฉลยครับว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับเสื้อมีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมไม่มีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสมมตินะครับถ้าใครตอบถูกตามนี้ก็ให้1คะแนนกางเกงมีสีอะไรบ้างครับสีแดงมีไหมไม่มีนะครับสีเหลืองมีนะครับสีเขียวมีสีฟ้ามีให้1คะแนน รองเท้ามีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเขียวไม่มีมีแต่สีฟ้าสีเดียวอ,อะไรประมาณนี้ครัลองหาเล่นดูครับสนุกดีนะครับผมเป็นตัวอย่างให้ท่านดูเฉยๆนะครับว่ามันสามารถเลือกตอบได้หลายคาตอบนะครับเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยครับโจทย์ข้อนี้ก็คือผมต้องการจะให้เด็กดูสีนะครับของรูปภาพแล้วก็สามารถตอบได้ตามโทนสีประมาณนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเลือก ตรงนี้นะครับให้เด็กบังคับตอบนะครับเดยวผมลองพรีวิวดูโอเคนะครับตั้งเมลนิดนึงนะครับตรงนี้เสื้อมีสีอะไรบ้างผมบอกว่ามีสีเขียวสีฟ้ากางเกงมีอะไรบ้างนี่ครับผมตอบประมาณนี้นะครับส่งเรียบร้อยครับกลับไปดูพรีวิวสิครับว่าเป็นอย่างไรครับนี่คือคําตอบครับที่เด็กตอบเข้ามาครับเช่นแถวที่เป็นเสื้อนะครับเด็กตอบถูก 1 2นะครับแถวที่2นะครับตอบถูก1นะครับนะครับต่อมาครับตอบถูกอ่านี่ไม่ถูกเลยนะครับแสดงว่านะครับเด็กคนนี้นะครับได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอ่าได้ศูนย์คะแนนเห็นไหมฮะไม่ครบไงเพราะว่าเราตั้งไว้3ข้อนะครับก็นี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้เขาเรียกว่าคำถามมัลติชอยส์แบบแบบเช็คบ็อกซ์นะครับ ซึ่งแตกต่างจากอันที่แล้วคือตอบได้ข้อเดียวแต่อันนี้สามารถเลือกตอบได้หลายข้อนะครับท่านก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูครับ